ธรรมสวัสดีค่ะรุ่งอรุณที่ทำให้เราเห็นคุณค่าในการสร้างปฏิหาริย์ในการตื่นของเราเตือนเราด้วยพระอาทิตย์ที่ขึ้นในทุกเช้าเป็นดังกัลยาณมิตรคุณแม่มองเห็นสิ่งที่เตือนให้เราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญามันอยู่ที่เราจะใช้ชีวิตของเราดีไซน์ชีวิตของเราอย่างไรให้เราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไม่รอคอยปาฏิหาริย์จากคนอื่นไม่รอคอยว่าใครจะช่วยเราหรือใครจะให้เราแต่เราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่มีปาฏิหาริย์แห่งการกระทำมีปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราคิดเป็นมโนกรรมที่เป็นการกระทำที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญามีกายกรรมที่เราเดินทางหรือเคลื่อนชีวิตของเราออกไปแล้วสื่อสารเป็นวจีกรรมเมื่อมีมโนกรรมมีกายกรรมและวจีกรรมที่จะทักทายได้แม้แต่ดอกหญ้าเล็กๆที่เขาพยายามจะหาคุณค่าในตัวเองดอกหญ้าดอกนี้ไม่เหมือนใครถูกเรียกว่าอะไรอยู่ในสกุลไหนอันนั้นก็เป็นแค่เพียงการศึกษาทิศทางหรือการมาของเขาแต่เขาจะให้สิ่งนี้กับโลกอย่างเป็นธรรมชาติของเขาที่มนุษย์จะอยู่กับเขาอย่างร่วมกรรมกันอย่างไรถ้าใครมองว่าเขาเป็นวัชพืชคนนั้นก็ดูจะไม่เห็นค่าของเขาแต่ถ้าใครมองว่าทำไมเขาช่างดีไซน์ชีวิตของเขาให้มันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากชีวิตของคนอื่นมีขนเพื่ออะไรมีช่อของดอกที่ยาวขึ้นไปเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าชีวิตมันมีไว้เพื่ออะไรการดีไซน์ตรงนี้ก็ถูกคุณค่าของการทำให้เกิดเป็นปาฏิหาริย์ของเขามันปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่เราสร้างได้ค่ะดูดอกหญ้าดอกนี้ดูดอกนี้มันเป็นไปตามการของมันเลยนะคะจากยาวมาเป็นสั้นแล้วก็ขยายผลออกไปเป็นสปอร์ไปกระเด็นถ้าคนไม่ชอบก็จะบอกว่ามันไม่สวยถ้าคนชอบก็จะบอกว่ามันสวยลองดูสิคะสองชนิดเนี้ยไม่ได้ต่างกันเลยแต่อันเนี้ยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่มันไปของมันเองไม่ต้องซื้อมาแต่ในขณะที่บางชนิดเราไปให้คุณค่าชีวิตของเราบางอย่างเราให้คุณค่ามันมากจนกระทั่งเราเสียอกเสียใจเราตีอกล่ำไห้ถึงความลืมหลงกับในกรณีที่เราไปให้คุณค่าดูนะคะคุณแม่จะพาท่านมาดูตรงนี้ถ้าเอาวัชพืชต้นนี้มาเปรียบกับดอกนี้ท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะแต่อันเนี้ยมันมาจากต่างประเทศดูนะคะมันมาจากต่างประเทศสีมันเข้มที่จริงมันก็คือชนิดเดียวกันแล้วดูดอกมันสิคะต่างกันตรงไหนอะคะลักษณะสเปซี่เดียวกันเลยเห็นยัง อันนี้เรียกว่าวัชพืชเพราะอะไรเพราะคนไม่ต้องการเลยเรียกวัชพืชส่วนอันนั้นคนให้คุณค่าเลยกลายเป็นอะไรคะราคาที่ให้คุณค่าเพราะอะไรคะเพราะว่ามันแตกต่างจากคนอื่นคราวนี้กลับมาที่เราแล้วเราแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าคะตอนนี้เขาบอกว่าหลังโควิด-19 เราต้องแตกต่างค่ะปาฏิหาริย์ที่เราสร้างได้ค่ะเราแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าเราเหมือนคนอื่นเราขายของเหมือนคนอื่นวิธีการเดียวกับคนอื่นมันก็โหลๆอะค่ะแต่ถ้าจากนี้ไปเราดีไซน์ชีวิตของเราให้เป็นการกระทำของเราที่จะมีปาฏิหาริย์ในการตื่นรู้และสามารถดำเนินชีวิตของเราอย่างมีความเข้มแข็งจากการลงทุนจากการกระทำไม่เรียนแบบคนอื่นแต่เรียนรู้จากคนอื่นแล้วสร้างแบบของตัวเองเอาล่ะคราวนี้มาสู่การดีไซน์แล้วนะคะเราเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งด้านในและทำให้เกิดการสร้างหรือดีไซน์สิ่งที่เราคิดว่าเราพึ่งตัวเองได้
แล้วเมื่อเราพึ่งตัวเองได้เราอยากเห็นคุณค่าของเราจริงไหมคะเราอยากเห็นคุณค่าในชีวิตของเรานี่ดูนะยังติดใจไอ้ดอกนี้อยู่เลยสำหรับคุณแม่คุณแม่มองมันสวยมันไม่ได้ต่างอะไรกับไอ้ใบสีม่วงเมื่อกี้นี่หรอกเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยดูสิแล้วมันก็เห็นคุณค่าของมันเราไม่ต้องเหมือนกันเราไม่ต้องเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับใครในโลกนี้แล้วก็ไปนั่งอิจฉาเขาว่าแม่ฉันไม่ได้มีโอกาสอย่างเขาฉันไม่มีสีสันอย่างเขาแล้วก็ว่าไปแล้วก็ซึมปะน่าสงสารนะลูกจ๋าดูใหม่นะลูกบานชื่นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดินเหมือนกันแหละมันก็เหมือนต้นนี้แหละมันก็เหมือนข้าวฟ่างเนี่ยสวยทุกช่อเลยอ่ะสำหรับคุณแม่แล้วมันมีคุณค่าของมันเองมันไม่เหมือนกันเลย1 2 3 4อยู่ด้วยกันลงตัวมันอยู่ที่การยอมรับนะมีเพลงอยู่เพลงใช่ไหมอยู่ที่ยอมรับมันน่ะอยู่ที่การยอมรับวันนี้จะพาเดินค่ะจะพาเดินออกกำลังกายดูอยู่หรือเปล่ามีใครดูอยู่หรือเปล่าฮะจากอเมริกาค่ะอเมริกากี่โมงลูกอเมริกาคุณยายพาเดินแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงปาฏิหาริย์ที่ธรรมชาติสอนคุณยายเมื่อวานนี้เราเดินเร็วหน่อยได้ไหมคะลูก นันทวันนั่นแหละดอลลี่ตอนนี้กลุ่มของซีเนฟิล์มอาจารย์โจบอกว่าเดี๋ยวผมจะหาเครื่องมือตัดต่อมาให้นันทวันเธอเหนื่อยเพราะอาจารย์โจมาแบบคุณภาพพรีเมียมอะไรที่พรีเมียมเนี่ยนะคนใช้งานเหนื่อยคุณแม่สังเกตไอ้ง่ายๆโทรศัพท์อันเดียวนี่แหละค่ะแล้วดอลลี่ก็คือขานั่นแหละค่ะเดินไปด้วยกันปรากฏว่าเราผ่านต้นไม้ต้นนี้โดยไม่เงยกล้องขึ้นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเดินผ่านกันมาหลายครั้งหยุดตึ้งเงยขึ้นไปแต่แต่เขียวแล้วเห็นไหมคะฝนเดียวเขียวแล้วนี่เป็นชนิดเดียวกับที่เราเจอที่มีรังผึ้งเบลอเลยค่ะรังผึ้งเดี๋ยวจะพาไปดูเบลอเลยค่ะกลางนู่นละค่ะเขาชื่อต้นโพป่าต้นเดียวกันเลยค่ะดูสิดูใบจริงป่ะจริงมะจำได้เปล่าเนี่ยสงสัยจำไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนดูบ้างไม่ดูบ้างคุณแม่นะทำทุกวันช่างเถอะตัวใครตัวมันแล้วแต่กรรมใครกรรมมันคุณแม่แข็งแรงคุณแม่ก็ทำนึกเสียว่าเราออกกำลังกายถ่ายทอดสดทุกวันสมัยก่อนเป็น PR World Cup นะคะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ทำเองไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรคะการไม่ต้องหาพรีเซนเตอร์พวกเราก็เดินผ่านป่าที่เรามีต้นไม้บางชนิดที่เราปลูกไว้แล้วก็ออกดอกสีม่วงนี่ไงดีไซน์อยากชอบดอกไม้สีม่วงใช่ไหมก็ดอกสีไม้สีม่วงมาปลูกต้นไหนอดทนมันก็รอดไอ้พวกไม่อดทนไอ้อึดตึดดูนึกว่าตายใช่ไหมเนี่ยหนูดูข้างล่างยังรอดอยู่เลยค่ะรอดครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งสวยไหมเนี่ยสวยไหมคะเอาถามจริงคนดูตอบมาก่อนแล้วช่วยทำงานสวยไหมคะสวยไหมคะลูกโอเลตันตอนนี้บ่ายสี่โมงค่ะอเมริกาสงสารอเมริกาตอนนี้โควิดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใครกลับมาใครกลับมาจากตรงไหนของมุมโลกมาเยี่ยมกันนะเดี๋ยวคุณแม่แบ่งแปลงฮะมาดีไซน์ชีวิตกันเถอะสวยมากค่ะสวยสวยจริงค่ะดูใบไผ่ใบไผ่ในคนละต้นอันนี้ใบหญ้าอยู่ด้วยกันลงตัวเลยใบไผ่ดอกหญ้าเงยขึ้นไปเจอต้นที่ไม่ยอมตายไอ้พวกนี้ออกดอกแล้วนั่นน่ะเสียงนกน่ะตลอดมีหลายคนบอกได้ยินเสียงหายใจคุณยายมันแน่อยู่แล้วแก่คนแก่หายใจเนี่ยเวลาพูดก็หายใจออกทางปากนะนี่บอกเทคนิคนะการขึ้นที่สูงหายใจเข้าทางจมูกนู่นไงออกดอกสีม่วงนั่นไง
อันนี้คือเสลาอินทนินเสลาอินทนินแล้วก็อะไรอีกนะลูกดอกไม้สีม่วงเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าเวลามันอยู่ที่ถนนแล้วมันรู้สึกเลยล่ะว่ามันสวยแล้วมันทนนะคะมันทนเอาล่ะห้าง4 โมงเย็นแต่อเมริกาตอนนี้ทุ่มครึ่งค่ะโอเรกอนโอเรกอนก็อเมริกาไม่ใช่หรอแต่มาคนละอันใช่ไหมอาหารมาทางนี้ดูพระอาทิตย์ขึ้นในมุมนี้บ้างเมื่อกี้เราสตาร์ทมาจากจุดนู้นนะคะจุดของกลุ่มนกเงือกเดินผ่านทางนี้หลังพระพักของพระริยธาราคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่จะพาเดินไปทางนี้ยังไม่พาเดินลงทางนี้ขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงต้องใครตอบได้ให้รางวัลทำช้าช้าขึ้นที่สูงต้องช้าช้าจะไปดูน้ำสองล้านลิตรหน่อยนันทวันสังเกตไหมเราได้กลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างแถวแถวนี้เรามีตามองเห็นถ้าถูกใจก็เรียกว่าชอบมีหูได้ยินเสียงถ้าบอกว่าเพราะก็เรียกว่าชอบมีจมูกดมกลิ่นถ้าบอกว่าหอมก็เรียกว่าชอบไอ้ชอบชอบทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าสุขเวทนาคุณยายมองเห็นแล้วเขาทำคอนทัวร์ข้างบนกลุ่มของพี่โอที่ทำคอนทัวร์มาปักละเมื่อวานนี้เขาลงไปปักในน้ำขอแวะตรวจงานด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยลูกตอนนี้เราเห็นไหมคะไม้สีแดง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม้สีแดงที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะคือไม้ที่เขาปักว่าเขาเริ่มวัดแล้วก็ดอกไอ้ต้นที่มันขึ้นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าต้นปอเทืองที่หวานไว้เก่าด้วยนะคะที่เห็นเขียวเนี่ยค่ะคือปอเทืองเดี๋ยวปอเทืองจะขึ้นปอเทืองเราเคารพในความแตกต่างเป็นปาฏิหาริย์ของโลกใบนี้เคารพในความแตกต่างคุณแม่ไม่เดินเข้าไปเนี่ยนะคะตอนนี้เราต้องเอาอัศวินมาช่วยกันทำงานอัศวินก็มาเขาเรียกทำคอนทัวร์เพื่อดูว่าสูงแล้วก็เราต้องทำเป็นสปริงเวย์สำหรับการดักน้ำการปล่อยน้ำการเก็บกักน้ำแล้วก็ทำให้น้ำเกิดขึ้นเป็นต้นไม้แล้วจากต้นไม้ก็ให้ออกซิเจนให้ร่มเงาส่วนมนุษย์ก็คืนคาร์บอนไดออกไซด์แบบมีกรุณากับต้นไม้เนี่ยเดินไปแล้วก็มีความสุขเนี่ยคุณวิวัฒน์ก็มาเดินสายเนี่ยพ่อวิวัฒน์มาเดินสายนะลูกได้ยินอยู่ป่าวิวัฒน์น่ะได้เดินสายแล้วก็มันก็ดึงความชื้นให้สังเกตที่ต้นไม้ที่พวกเราทำมันมีความชื้นอยู่พอมันเป็นหยดน้ำเล็กๆแต่มันไปอยู่ถูกที่ถูกทางใช่ไหมต้นไม้มันก็งามใช่ไหมลูกนี่ไงดอกไม้ที่มันชื่อต้นอินทนินมันก็ขึ้นไปอันนี้ก็รอดเราก็ต้องการใส่ไป1 2 3 4 5 ชั้นเพื่อดึงความชื้นเข้าไปในป่าพอมันดึงความชื้นเข้าไปในป่าได้เราก็จะพบเลยแล้วว่าป่ามันขยายออกปื๊ดมาเหมือนคุณแม่เดินอยู่บนโลกเนี่ยคุณแม่เดินอยู่บนแคทวอล์ก50 ปีที่แล้วก็เดินอยู่บนแคทวอล์กตอนนี้ก็เดินอยู่ในโลกใบนี้แหละโลกใบเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะสุขกับอะไรทุกข์กับอะไรสุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้ามันมีอะไรเป็นของฉันมันก็ทุกข์เยอะหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นฉันเป็นของฉันก็ทุกข์น้อยหน่อยเราก็เห็นโลกมันเป็นอย่างที่โลกเป็นงดงามไปหมดมีความงดงามในระดับของการเข้าไปไม่ครอบครองโลกนี้มันไม่มีฉันไม่มีของฉันไม่ครอบครองมันก็กลายเป็นโลกของเราโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันมันจะเกิดคำว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันไม่ได้ถ้ามันยังแบ่งสีผิวภาษาศาสนาชนชั้นวรรณะแบ่งไม่ได้เ
เราต้องบอกว่าสุขทุกข์เป็นสากลมนุษย์ทั้งผองไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเมื่อโลกใบนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นโลกมันก็เป็นเราที่อาศัยมาแล้วก็ไปใจก็เป็นอิสระสายตาคุณแม่มุ่งตรงไปที่ไหนรู้ไหมไปที่ต้นไม้ที่มันออกดอกแต่ไม่ใช่บอกว่าเป็นดอกไม้ของฉันไม่ใช่บอกว่าดอกไม้ดอกนี้ฉันปลูกใครปลูกก็ได้ออกดอกดอกก็บานละมาดูเลยเนี่ยแหละพวกเราอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่ามันก็คือต้นไม้ทั่วๆไปแต่สำหรับคุณแม่แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นก็ยังเป็นทุกข์นะมาขอบคุณเขาที่เขาพยายามรอดดูสิคะตรงเนี้ยเป็นที่ที่เรามาช่วยไว้วันหนึ่งมันอยู่เป็นตลิ่งชันมันชันนะลูกแล้วมันก็ถูกสไลด์น้ำไหลมาก็ไหลตกปะเขาก็พยายามดึงน้ำให้ช้ามันสไลด์ไงมันสไลด์ลงไปบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราเห็นเลยแล้วว่าเรามาช่วยเขาแล้วคณะแม่ชีก็เก่งมากอยู่จนข้ามมืดเลยแสดงว่าไอ้ที่เขาพยายามจะรอดของเขาเนี่ยเขากำลังขอบคุณโดยการให้ดอกสำหรับคุณแม่แล้วมีผึ้งเดี๋ยวจะพาไปดูผึ้งผึ้งไม่ได้มาโดยที่ไม่มีหลังดูนะคะเนี่ยค่ะออกดอกเป็นกลุ่มนี้ก็ออกดอกเยอะนะเพราะว่าเป็นอันที่มันเคยผ่านการรดน้ำที่ไม่มีน้ำแล้วนี่ก็คือน้ำที่ไหลออกมาดักซึมแล้วค่ะเห็นธรรมชาติไหมคะนี่ไงต้นใบอ้อยกับขี้ควายที่คุณยานีเอามาให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรปล่อยก่อนเนาะย่าย่ารู้สึกเดินมาตรงนี้แล้วล่มไหมล่ะเห็นไหมล่ะเรามองธรรมชาติของการเดินทางแล้วเราจะบอกว่าทำไมร้องทำไมร้องไห้อ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะลูกอ้าวแล้วใครเป็นคนสงสารเข้ามาล่ะคุณยายเหนื่อยแล้วคุณยายหายใจเข้าลึกๆแล้วพอหายเหนื่อยยายก็บอกเออขอบคุณความเหนื่อยเนาะมันทำให้ยายแข็งแรงมันทำให้ยายรู้สึกได้ว่าเราเข้มแข็งแม่เอ้ยจมอยู่กับการร้องไห้อ่ะเสียดายของลูกลุกขึ้นมาเหอะเห็นคุณค่าในตัวเองมันก็เหนื่อยอ่ะยายก็เหนื่อยนะเดินเนี่ยแต่ยายมีเป้าไงยายจะไปดูรังผึ้งยายจะไปดูว่าปาฏิหาริย์ของธรรมชาติมันมีอยู่เสมอเลยและที่สำคัญระหว่างทางนะถ้าเหนื่อยก็หยุดลูกนี่ไงพอแค่รู้พิมพ์มาขอบใจที่ใช้ให้ยายเป็นประโยชน์นันทวันก็อ่านปุ๊บยายหยุดเลยยายหยุดยายก็หายเหนื่อยหนูหยุดฟังหนูก็หายเหนื่อยลูกเราหยุดแล้วทบทวนแล้วค้นหาสิ่งที่เราจะเติบโตต่อไปด้วยกันดีไหมลูกขอบใจที่ทำให้ยายได้หยุดด้วยนะเธอร้องไห้ยายได้หยุดคราวนี้ยายหยุดยายหายเหนื่อยยายไปแล้วนะเธอก็ต้องหยุดแล้วนะแล้วไปด้วยกันไปฮะเนี่ยค่ะเราก็เห็นน้ำเห็นต้นไม้หลากหลายที่เราจะผ่านไปนี่ไงไอ้ต้นนี้มันก็จะตายนะตอนแรกเนี่ยมันก็พยายามนะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยปลูกต้นไม้ไม่เป็นจ้าปลูกไม่เป็นหรอกจ้าเป็นแต่ไปดูรังผึ้งไปเลยป่าป่ามาเฮ้ยสั่งจังมีสปอนเซอร์ไหมเนี่ย สั่งจังไปดูรังผึ้งเดินขึ้นที่สูงต้องช้าๆเอาหูช่อนนี่เธอสดมากนันทวันดูสิเนี่ยเนี่ยทุกช่อมันจะออกดอกนะเราก็
หายเหนื่อยเธอจำได้เปล่าเราลากกันหน้าตั้งเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยดูสิลูกมีผึ้งต้องไปหาว่าคุณผึ้งเธอสร้างสังคมของเธออย่างไรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อใครมีความรู้มาเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้มะเขือพวงไหมคะลูกเขาบอกว่ามะเขือจะสูงกับเราก็ถ้าจะจริงอะนะวันหนึ่งจะสูงกับเรา363นี่ขอโทษนะคะที่รักตลอดเห็นไหมได้ยินเสียงไหมลูกนันทวันเนี่ยนะเขาทำงานเขาไม่มีรางวัลอะไรที่ดีเท่ากับคนดูเขากี่คนแชร์กี่คนพ้นทุกกี่คนคนทำงานธรรมะไม่มีเงินเดือนหรอกเราสองคนไม่ต้องใช้เงินหิวก็ไปขอกินแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเราเป็นประโยชน์หรือเปล่าเป็นประโยชน์คนดูกี่คนยังไม่เท่าไหร่คนดูแล้วแชร์ออกไปช่วยให้คนที่กำลังทุกข์พ้นทุกข์แสดงว่าทีมเวิร์กเกิดขึ้นเมื่อทีมเวิร์กเกิดขึ้นมันต้องรอดสิทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวทำงานเป็นทีมก็สุขเป็นทีมเอาละเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปในป่าในช่วงที่เราเข้าไปในป่าเราก็พบว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์เมื่อวานนี้คุณแม่นอนหลับได้ความสบายใจมากที่มองเห็นว่าป่าสอนอะไรไอ้พวกนี้คือพวกไม้ที่เราปลูกแต่ต้นนี้คือต้นที่เขาปลูกเองเขาเรียกพี่จันป่าพี่จันป่าก็ให้ดอกสีม่วงเล็กกว่าต้นไม้ธรรมดามาหยุดทางเข้าอันนี้จะเป็นร่องน้ำที่เป็นที่เก็บน้ำพี่จันป่าอยู่ตรงนี้ยังมีออกดอกเล็กๆอยู่เลยนี่คือทางเข้าป่าทางที่สองของเราที่เราอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แต่วันนี้เราจะไปหารังผึ้งอ่ะแชร์ก่อนแล้วใครอยากดูแชร์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 นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นรางวัลให้กับนันทวันโอ้สวยงามเห็นอะไรรอบตัวเราสวยงามพี่สมานคุณเพียงเพนคุณากรไพบูลย์สิรินะคะทําบุญอุทิศให้คุณย่าเกรียงซึ่งก็เสียชีวิตเราก็เห็นแล้วเราก็โลกนี้มันมีปาฏิหาริย์ของการให้ไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่มันซาบซึ้งเท่ากับการให้การให้ความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์การให้ความเป็นมิตรในการแก้ปัญหาด้วยกันคุณแม่อยากให้ดูน้ำเพิ่มขึ้นและใสน้ำ2ล้านลิตรเนี่ยอีกประมาณสัก1อาทิตย์คาดว่าจะเต็มน้ำที่เราเห็นไหลอยู่เนี่ยคือน้ำบาดาลที่เราเจาะลึก210นะคะแล้วก็บวกกับท่อไปอีก3ก็กลายเป็น213เราก็พบว่าน้ำบาดาลที่เราเห็นความใสที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันฮะ400อ่ะ400เดินถึง400เดินถึงเห็นน้ำบาดาลไหมลูกก็ถ้าเขาเปลี่ยนไฟเปลี่ยนสายไฟที่ทำให้คือไฟเนี่ยมันเดินมาจากถนนมันก็ยาวนะคะถ้าเปลี่ยนสายไฟให้มันมีเขาเรียกอะไรขนาดใหญ่ขึ้นน้ำอันนี้ก็จะพุ่งได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาศัยกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แข็งแรงสิ่งนี้ก็แข็งแรงสิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยผลก็เปลี่ยนอันนี้เป็นฉันใดก็ฉันนั้นคุณแม่รู้สึกว่าน้ำคราวนี้มันใสขึ้นไปค่ะไปดูผึ้งกันคราวนี้เราก็เดินตรงมาก่อนที่เราจะถึงผึ้งนะคะคุณแม่ก็ทักทายกับทีมทำงานทั้งหมดที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันว่าการเข้ามาอย่างถ่อมตัวการเข้ามาอย่างมีโอกาสที่จะศึกษาจากสิ่งที่ไม่รู้ไปสู่สิ่งที่มันจะเห็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนอกจากจะถ่อมตัวเปิดใจกว้างยอมรับฟังความเห็นที่ต่างช่วยกันประหยัด
แต่ต้องเป็นประหยัดที่เป็นประโยชน์ถ้าประหยัดแล้วไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่เรียกว่าประหยัดการเป็นประโยชน์มันคือต้องรู้จักว่าอะไรควรถูกที่ถูกทางเป็นอย่างไรหรือมันมีสัพพุริสธรรมคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเช่นคุณแม่ต้องการน้ำคุณแม่ก็เอาคนเข้ามาเพื่อเตรียมน้ำปรากฏว่ามีน้ำมีที่เก็บน้ำแต่มันไม่มีน้ำจากฟ้าก็ต้องหาน้ำก่อนแล้วพอได้น้ำจากฟ้าจากดินได้ต้นไม้ต้นไม้ให้ร่มเงาทุกอย่างก็จะคืนสู่ระบบนิเวศซึ่งเราอาจจะเริ่มต้นงูปลาปลาทำไม่เป็นแต่จะทำและที่สำคัญคือมีคนที่มีความรู้เข้ามาเป็นเพื่อนมีความเกื้อกูลนะคะเราก็เอ็นดูกันพอเรามีความเกื้อกูลเอ็นดูกันเราไปด้วยกันละตอนนี้เราก็จะสไลเดอร์หรือเราจะลงไปเดี๋ยวเราจะต้องหยั่งเท้าให้ดีแล้วเราก็มีความใช่ยายจะบอกให้ความคิดลบๆมันจะจมจ่อมอยู่กับเราถ้าเราไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ถ้าเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์อีตรงนี้ต้องมีคนจับหน่อยมานี่ๆมานี่หนูเดินตรงนี้แต่จริงๆนะคุณยายเดินได้นะนี่ๆดูไม่ใช่อวดเก่งนะเขาบอกว่าต้องฝึกเดินก็ต้องเดินแบบตรงเนี้ยค่ะรถยังขึ้นลําบากเลยค่ะเดี๋ยวจะคิดว่าโหคุณยายนี่เป็นแม่ชีกายสิทธิ์เมจิกไปทุกเรื่องเปล่าต้องใช้ปัญญากับทุกเรื่องลูกอ่ะได้ละฉลาดหน่อยมาเดินไอ้ที่มันขุขะขุขะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้วงป่าเข้าไปก็ไปนั่งภาวนาเมื่อวานนี้ล้วงเข้าไปนิดเดียวไปเจอต้นไม้ใหญ่แล้วพาพวกเราเดินเข้าไปเพื่อที่จะเห็นว่ามีกายวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะคะสิ่งที่เราพบคือต้นไม้ที่มันมีรังผึ้งใหญ่ตอนที่คุณยายออกมาตรวจงานเขาบอกว่าคุณแม่เห็นไหมครับบอกเออไม่เห็นเพราะเห็นแต่ว่ามันเป็นอะไรดำดำใหญ่ใหญ่แต่ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นรังผึ้งเขาบอกนั่นล่ะครับรังผึ้งอ้าวแล้วทำไมไม่บอกคุณแม่ถามเขาบอกว่านึกคุณแม่รู้นะเห็นมั้ยรู้ในสิ่งที่มันรู้อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ในสิ่งที่มันไม่รู้นะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีเราก็คิดว่าเด็กๆ เขารู้เขาก็ไม่รู้บางทีเราถามเขาว่าเธอรู้ไหมถ้าเด็กมันซื่อสัตย์มันก็บอกว่าไม่รู้ครับถ้าผู้ใหญ่บอกโง่ไม่รู้เสร็จเลยเสร็จไปเลยโง่ตลอดชีวิตแต่ถ้าบอกว่าเออสังเกตสิสังเกตมันมีอย่างนี้ไหมเด็กมันก็เข้าไปสังเกตพอมันไปสังเกตแล้วบอกว่ามีครับสังเกตอีกแล้วมันเป็นยังไงลูกสังเกตไปเรื่อยๆการสังเกตยังมีสติคือกระบวนการแห่งการเรียนรู้การสังเกตยังมีสติคือการมีชีวิตที่จะทำให้เราเติบโตแล้วเราจะพึ่งพาตัวเองได้เหมือนคุณยายก็สังเกตการก้าวของคุณยายขึ้นลงลงพอบอกฉันเก่งเธอไม่ต้องมาช่วยฉันมันก็ยากอะลูกคนเราอะมันจะเห็นคุณค่ากันตอนที่มันพึ่งพิงอิงอาศัยมันพึ่งพิงอิงอาศัยทำอะไรกันจ๊ะจ้ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันตรงรังผึ้งนะเพราะคุณแม่ไปเซอร์เวย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอเคไหมจ๊ะโอเคนี่คืออัศวินนะคะชื่อพี่เบิร์ดกับน้องแคก็เนี่ยค่ะสัมมาอาชีโวเป็นเรื่องเดียวกันแต่ความถนัดในอาชีพไม่เหมือนกันแต่ทำสัมมาอาชีโวคือการละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาอันนี้ทุกคนต้องทำคุณแม่ก็ทำคุณยายก็ทำเธอก็ทำพี่เบิร์ดก็ทำทุกคนต้องทำหมดเราต้องมีสัมมาอาชีโวก็คือการเลี้ยงชีวิตชอบละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาพอเราละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหามันก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาปัญหามีไว้เพื่ออะไรเพื่อการเติบโตปัญหามีไว้เพื่ออะไรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญปัญหามีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าสู่เป้าหมายคือความสำเร็จอย่าไปบอกว่าชีวิตต้องไม่มีปัญหาขอโทษ
คุณคิดผิดคุณดีไซน์ผิดคุณจะไม่เห็นเมจิกของปัญหาเลยเพราะปัญหามันมีไว้ให้เราคมมันมีไว้เพื่อให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นไปได้อย่างมีความเชี่ยวชาญเกิดศรัทธาต่อตัวเองเพราะแก้ปัญหาได้จึงศรัทธากับตัวเองนั้นใครที่นั่งร้องไห้อยู่ลองฝึกแก้ปัญหาคุณยายไกด์ได้นะคะใครที่กำลังไม่เดินเลยดูสิคุณยายเดินคุณยายก็แข็งแรงมันเดินให้กันก็ไม่ได้ลูกยายก็ต้องเดินเองยายจึงแข็งแรงอายุปูนนี้แล้วเดินได้ขนาดนี้เพราะว่ามันฝึกหายใจลูกพอมันฝึกหายใจมันก็กลายเป็นคนที่มีจังหวะของการหายใจนี่ต้องพูดเลยนะคะถ้าเดินขนาดนี้และไม่ฝึกหายใจจะเป็นอย่างนี้นะคะทำท่าให้ดูเครียดลิ้นห้อยแต่เนี่ยคุณยายเข้าทางจมูกออกทางปากพูดไปเดินช้าบ้างเร็วบ้างแต่นแต่นมานี่ก่อนเลยขำดีเนาะให้จังหวะของตัวเองเนี่ยดูสิน้ำอันเนี้ยเหมือนลิ้นมังกรเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะไปที่อ่างมังกรตรงนี้เป็นลิ้นมังกรเลยนะคือเขาขุดไว้เพื่อที่จะดักน้ำจากตรงนี้ดูนะคะน้ำมาจากไหนน้ำมาจากร่องนี้ร่องนี้น้ำมาจากไหนตามมามาจากนี้ตรงนี้มาจากไหนก็มาจากเขาที่เนี่ยค่ะที่มันเป็นเขาเรียกเนี่ยไหลเขามาชนกันก็มาเห็นยัง400แล้วเหรอ430ค่ะไปเลยค่ะลังพึ่งมหึมาของเราถึงแล้วคุณยายก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะอันนี้ต้นแจงนะลูกเราจะปล่อยให้ต้นแจงเติบโตไปนะเพราะต้นแจงเป็นไม้ในพุทธประวัติต้นแจงเนี่ยคุณยายซื้อสมัยก่อนต้นหนึ่งสองสามหมื่นเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดต้นโมกมันต้นแจงเอาละค่ะคราวนี้เราก็จะกลับไปที่ที่เราโอ้ยอันนี้มันนกหรือมันชนีนะฮะปู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 เนี่ยฮะได้460เอาละค่ะแต่นแต่นนี่เลยนี่เลยค่ะพาไปดูรังผึ้งมหาศาลมากเมื่อวานนี้คุณยายมานั่งพักตรงนี้เออหนูจ้าเดี๋ยวหนูไปบอกให้เขาเอาแค่ไม้ไผ่ถ้าเขามีรถมาเนาะมันจะนั่งสั่งงานได้สวยงามเนาะนี่นะเมื่อวานที่เรามีอุปกรณ์มาล้างป่ากันเนี่ยพาเดินก่อนเดินเข้าไปในป่าให้มาดูกันเนี่ยคือลัดที่คือนี่คือร่องน้ำเลยลูกเราต้องเก็บไว้เลยอะตรงเนี้ยจะเข้าไปในป่าเงียบเลยไหมเนี่ยเดินช้าๆคุณแม่เดินได้แต่ออกมาอาจจะขอน้ำดื่มหน่อยเดินมาเงียบๆเดินมาเงียบๆทำไมนกด้วยมีนกเออแปลกเนาะถ้าเรามาเงียบๆไอ้นกตัวใหญ่อยู่ข้างบนอีตัวเล็กๆเนี่ยมันบินอยู่ข้างล่างอ่ะสวยอ่ะจะพามาดูรังผึ้งมาดูรังผึ้งได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน
เธอเห็นหรือเปล่าอ่ะมันลงมาประมาณสัก2 ฟุตแล้วมันก้าวคว้างไปตามกิ่งไม้นะตอนนี้ใครเห็นบ้างเราเห็นแล้วพึ่งตรงนี้จะต้องเป็นพึ่งที่มาจากป่าที่มีต้นไม้เบาบางโอ้เป็นวาเนาะใหญ่ค่ะเขาบอกว่าเห็นแล้วค่ะคุณแม่ไม่เห็นก็ต้องเห็นมาหรอกมันเดินขึ้นมาสูงสักขนาดนี้แล้วเราก็แงนขึ้นไปอีกต้นนี้ค่ะคือต้นโพที่เราเห็นข้างล่างที่มันเป็นชนิดเดียวกับที่นี่แต่ว่าไอ้ต้นพึ่งที่เราเห็นอยู่มันกิ่งเนี่ยมันยาวใหญ่เนี่ยถ้ามองขึ้นไปจริงๆก็ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าเป็นรังพึ่งแต่เมื่อเราเห็นว่าเป็นรังพึ่งเราก็ต้องพยายามไม่เข้ามาวุ่นวายกับเขาเป็นความวุ่นวายที่มนุษย์ต้องหลีกเลี่ยงคราวนี้เราก็จะมาเดินป่าจบกันที่แสงเงาในป่านะคะป่าที่คุณแม่พาทุกคนเดินเข้ามาเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ร่มรื่นเป็นความร่มรื่นที่มีความเย็นด้วยผ่านหลุมขนมคกซึ่งเป็นหลุมโดยธรรมชาติที่เราพบเลยว่าธรรมชาติมันพยายามกักกันสิ่งที่มันต้องการด้วยตัวมันเองและเวลาที่เราเห็นเราจะแพ้ธรรมชาตินะนี่คือเมจิกของป่านี่คือเมจิกของป่าที่พวกเราเองกลับมายืนตรงนี้แล้วก็มองเขาต้นนี้ไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรแต่มันคือต้นที่มีรากดูรากข้างล่างแล้วก็น้ำที่มามี1 2 3ที่คุณแม่เห็นตอนนี้คุณแม่เห็นหลุมขนมโคก4 หลุมที่เป็นของเขาเองโดยธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมคะยิ่งสูงขึ้นไปมันก็จะมีหลุมเนี่ยค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าป่าเขาอยู่ของเขาได้ดีๆอยู่มนุษย์อุตริอยากจะมาสร้างป่าก็ต้องเคารพป่าไม่ใช่การสร้างป่ามาทำลายป่า
มาเอาพืชพันธุ์ที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยทีนี้เราต้องทำยังไงต่อไปเราก็ต้องเรียนรู้กลับไปที่การเรียนรู้แล้วยอมรับความเป็นจริงอย่างไม่ยอมจำนนอยู่กับเขาไม้ป่าเขามีขี้แรดเอาไปทำอะไรก็ว่าไปต้นมะขามป้อมเอาไปทำอะไรก็ว่าไปผึ้งมาอาศัยป่านี้เพื่อทำอะไรผึ้งก็ทำหน้าที่ของผึ้งไปต้นขี้แรดซึ่งเป็นต้นไม้เล็กๆซึ่งเยอะมากเพราะต้นไม้ใหญ่ไม่เหลือเลยในป่านี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็เคยเห็นว่ามันมีตอที่ชาวบ้านตัดไปเราก็เห็นว่ามันมีการขึ้นของต้นไผ่ใช่ไหมคะเราก็เรียนรู้คุณแม่ว่าไม่เกินสัก2ฤดูฝนเราจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ฤดูแรกเราอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยกันหน่อยฤดูที่2สังเกตกันอีกนิดนึงเหมือนคนกำลังก็พีเรียดฮันนีมูนพีเรียดนะคะพออันที่3เราไปด้วยกันเลยให้3ปี3ฤดูฝนผ่านไปฤดูฝนแรกเก็บน้ำไม่เป็นกักน้ำไม่เป็นนะคะไหลไปหมดฤดูนี้เก็บกักน้ำหาน้ำไว้และเชื่อมั่นว่าใครที่กำลังดูรายการของคุณแม่อยู่จะได้ติดตามการทำงานนะคะแล้วก็มีการเฝ้าสังเกตไปด้วยกันคุณแม่ก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แต่คุณแม่ก็มีผู้รู้นะคะเดี๋ยวมาที่มาแล้วก็มีอาจารย์องุ่นนะคะมีอาจารย์ทองก้อนมีพี่เบิร์ดเมื่อกี้เนี่ยก็เดินจนแบบตัวดำไปเลยอะเซอร์เวย์นะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทองก้อนมาอาทิตย์หน้าก็คุณมีชัยมาคุณมีชัยก็ดูเรื่องการผันระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็จะพานักที่มีความเชี่ยวชาญนะอาจารย์ยักษ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกลายเป็นที่รวมของคนที่รักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินรักชีวิตรักป่าหุบเขาโพธิสัตว์จึงมีหัวใจของคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์มากมายมารวมตัวกันมาแลกเปลี่ยนเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่โกรธกันเห็นต่างกันก็เป็นนักทดลองไปด้วยกันใครเห็นอย่างไรก็ทดลองพอทดลองแล้วมีความเชี่ยวชาญกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานธรรมวิจยะเป็นงานธรรมวิจัยก็ทดลองไปพอทดลองแล้วมันก็เกิดความเพียรมีความร่าเริงมีปิติอยู่ในความเพียรมันก็เข้าสู่วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือสงบสงบจากการทะเลาะเบาะแว้งสงบจากการฟูฉันเก่งฉันดีเพื่อนใครที่แบบมาแล้วกูต้องดีต้องซักเซสก็อัตราตัวตนก็ต้องเล็กลงอะค่ะอยู่ป่านะคะป่าเนี่ยมันจะไม่รกก็เมื่อใจของเราไม่รกนะคะเมื่อเราอยู่ป่านี้มันงดงามเพราะเราไม่ลบลุงลังอยู่ด้วยความอวดตัวถือดีนะคะฉันเก่งกว่าศาสตร์ฉันดีกว่าศาสตร์เธอไม่ใช่โพธิสัตว์ก็ไม่ทำงานอย่างนี้ค่ะเขาละความเป็นตัวตนพอละความเป็นตัวตนเราก็จะเข้าใจธรรมชาติที่อยู่หลายรอบตัวเราเห็นทุกอย่างชื่นชมไปหมดดูสิคะกิ่งแห้งๆพอฝนตกมาแตกนี่เธอเก่งนะเธออดทนนะเธอสามารถอยู่ได้นะเราก็มองเห็นมันตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเรามีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เรามีสมาธิสัมโพชฌงค์เราก็วางใจของเราในฐานะของผู้ที่มาและไปสิ่งเหล่านี้คือการทำงานอย่างมีโพชฌงค์7ทวนนะคะปฏิหารเกิดขึ้นจากโพชฌงค์7คือ1มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราเรียกว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นสติสัมโพชฌงค์มีสติอารักขากายใจของเรามีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือสืบค้นทำเฟ้นทำจนกระทั่งเป็นนักทดลองเชี่ยวชาญเนี่ยค่ะด้วยมีวิริยะสัมโพชฌงค์คือปิดประตูนรกไปเลยอกุศลไม่มีทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเหมือนคุณแม่เดินจนคุณแม่รู้สึกมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันต้องมีเหงื่อออกตอนเช้านี่มันต้องแข็งแรงเนี่ยค่ะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์พอ3ตัวเนี้ยมันปึ๊บเดียวใน1ลมหายใจปิติสัมโพชฌงค์มาละปิติคือมีความอิ่มใจทำได้มีปิติแล้วทำให้สงบระงับก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
พอมันสงบระงับนะคะสิ่งที่ตามมาคือสมาธิสัมโพชฌงค์บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7เป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ถ้าใครทํางานด้วยโพชฌงค์7คนนั้นมีปาฏิหาริย์ในการทํางานแน่นอนค่ะนั้นปาฏิหาริย์ที่เราสร้างได้ปาฏิหาริย์ที่เราตื่นรู้และเบิกบานอยู่กับการเดินป่าโอ้จ้าจ้าจ้าพอคุณแม่พูดเสียงดังเธอก็เสียงดังนะขอบพระคุณมากเลยนะคะตอนนี้เราไปแล้วกี่นาทีไม่รู้แหละแต่คุณยายรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือการเอ็กซ์ไซส์คือการออกกําลังกายออกกําลังชีวิตออกกำลังสติปัญญาของเรามีโพชฌงค์7เป็นเหมือนองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมของเราปาฏิหาริย์ของมนุษย์คือการบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขอบคุณทุกคนในโลกล่าที่ติดตามคุณยายจะ400 500กี่ร้อยก็ขอให้ในร้อยนั้นเป็น1ใน100ที่บรรลุธรรมสักคนหนึ่งคุณเป็น1ใน100ของเราที่มีดวงตาเห็นธรรมคุณยายก็เบิกบานขอบพระคุณที่ทำให้คุณยายเป็นประโยชน์ Mindfulness Family ของเรามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันทุกชาติศาสนาสีผิวภาษาสุขทุกข์เป็นสากลเรามายืนฟังเสียงป่ากันนิ่งๆก่อนจบรายการนี้หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนขึ้นลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายฟังหัวใจหายใจเข้าสงบเย็นขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเราขอบคุณทุกเสียงที่เตือนให้เราเงียบจากการเอาเรื่องสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยนะคะเราจะได้มีปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ที่ทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่เพราะการเกิดของเราที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์คุณเป็นหนึ่งในร้อยของเราที่มีดวงตาเห็นธรรมได้นะคะเคารพตัวเองด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะลูก